This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตัวผู้สูงอายุเองมีการเสื่อมถอยตามวัยร่างกายเขาก็มาพร้อมกับโรคร่วมร่างกายเสื่อมการทรงตัวไม่ดีแขนขาอ่อนแรงหรือผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุหลายๆคนมีโรคร่วมหลายโรคก็จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะล้มได้หรือผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการมองเห็นด้านการทรงตัวค่ะก็จะทำให้การเดินการทรงตัวลำบากบางบ้านอาจจะเปิดไฟน้อยแสงสว่างไม่เพียงพอผู้สูงอายุสายตาไม่ดีประกอบกับแสงสว่างไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้มองเห็นไม่ชัดเดินชนนู่นชนนี่แล้วก็ล้มได้เช่นกันค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามรับฟังกันค่ะคุยกันถึงเรื่องของถ้าผู้สูงวัยล้มนะคะเราจะต้องทำอย่างไรนะเราจะดูแลได้อย่างไรเดี๋ยวคุยกับดร.พรทิพย์สุยาสิทธิ์อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของผู้สูงวัยที่อาจจะได้รับบาดเจ็บจากการหกล้มหรืออะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความที่อายุมากๆแล้วเวลาล้มที่หนึ่งนะคะก็อาจจะบาดเจ็บหนักกว่าในวัยอื่นๆที่นี่ในเรื่องการดูแลหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือยังไงเนี่ยจะทำอย่างไรให้เหมาะสมเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ไปทีละเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะถึงปัจจัยอะไรคือหรือสาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุล้มได้บ้างคะอาจารย์คะค่ะก็ถ้าแบ่งง่ายๆนะคะก็เกิดจากปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือเกิดจากตัวผู้สูงอายุเองค่ะด้วยการที่เขาเนี่ยมีการเสื่อมถอยตามวัยร่างกายเขาก็มาพร้อมกับโรคร่วมใช่ไหมคะร่างกายเสื่อมการทรงตัวไม่ดีแขนขาอ่อนแรงหรือผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุหลายๆคนมีโรคร่วมหลายโรคก็จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะล้มได้หรือผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการมองเห็นด้านการทรงตัวค่ะก็จะทำให้การเดินการทรงตัวลำบากก็ทำให้ล้มได้สำหรับสาเหตุที่มาจากปัจจัยภายนอกก็คือปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมค่ะก็คือเกิดจากการที่บริเวณบ้านคราวนี้ค่ะอาจจะมีพื้นลื่นพื้นไม่เสมอกันพื้นไม่เรียบหรือมีบันไดก็จะทำให้มีโอกาสที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะเดินสะดุดล้มได้บางบ้านอาจจะเปิดไฟน้อยแสงสว่างไม่เพียงพอผู้สูงอายุสายตาไม่ดีประกอบกับแสงสว่างไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้มองเห็นไม่ชัดเดินชนนู่นชนนี่แล้วก็ล้มได้เช่นกันค่ะก็หรือว่าบ้านไหนที่อาจจะมีลูกหลานเนาะอาจารย์แบบว่ามีของเล่นมีอะไรเงี้ยที่เล่นไว้แล้วอาจจะไม่ทันได้เก็บนะคะอาจจะไปสะดุดไปลื่นล้มได้อย่างเงี้ยของเล่นชิ้นเล็กๆที่มีล้อเงี้ยค่ะแล้วก็แบบบางทีคุณตาคุณยายเดินไปเหยียบก็ลื่นล้มได้เช่นกันค่ะค่ะโอ้ก็โอ้โหหลายปัจจัยจริงๆเนาะทั้งภายในภายนอกแล้วก็แบบไหนจะเรื่องของสุขภาพสายตาหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะรวมถึงการสวมเสื้อผ้าด้วยก็เช่นกันถ้าเกิดคุณยายชอบใส่เสื้อผ้ายาวๆรุ่มร่ามอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะสะดุดใส่กระโปรงยาวๆก็ทำให้ล้มได้เช่นกันอ๋อเดี๋ยวนี้จะเห็นใส่กันแบบว่าเป็นกระโปรงยาวเป็นชุดแบบชุดเดียวไปเลยเนาะแล้วก็แบบว่าสบายสบายอยู่บ้านใช่ค่ะเป็นแฟชั่นซึ่งอันนี้ก็มันก็จะมากับความเสี่ยงที่ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะสะดุดกระโปรงตัวเองล้มได้ค่ะหรือมีพรมบ้านมีพรมใช่ไหมคะค่ะหรือว่าแบบพวกสเต็ปในบ้านนะคะสเต็ปเล็กๆเป็นขั้นมันไม่ใช่เป็นแบบขั้นบันไดค่ะบางบ้านเล่นสเต็ปแบบนิดนึงอะเนาะสเต็ปแบบหน้าบ้านใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวทีนี้การที่เขาก้าวขาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าการทรงตัวเขาไม่ดีก็มีโอกาสที่เขาล้มได้หรือแบบผู้สูงอายุมีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเวลาเขาเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยเขาจะปวดขามากเลยเพราะข้อเข่าเขาต้องงอก็ความปวดมันก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเสียการทรงตัวแล้วก็ล้มลงได้เช่นกันค่ะก็เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยที่คุณผู้ฟังเนี่ยต้องไปลองดูอยู่ที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็ผู้สูงอายุต้องเดินขึ้นลงบันไดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่มีโอกาสทำใ
ผู้สูงอายุล้มได้เหมือนกันจากปัจจัยต่างๆที่ทั้งเห็นได้ด้วยตาแล้วก็ปัจจัยที่อาจจะไม่ได้เรื่องของสุขภาพที่อาจจะต้องสังเกตดูว่าก่อนหน้านี้อาจจะยังพอขึ้นลงบันไดไหวนะคะแต่หลังๆเริ่มเอ๊ะไม่ค่อยไหวละเริ่มมีบ่นว่าเดินไม่ไหวอันนี้ก็ต้องพิจารณาเนาะอาจารย์เนาะใช่เพราะว่าอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าเวลาเราจะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องป้องกันเนี่ยการป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นหนึ่งคือเราไม่ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักเนี่ยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ล้มเพราะว่าการล้มทีหนึ่งเนี่ยมันส่งผลกระทบกว้างมากทั้งผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุเองก็คือบาดเจ็บมีความพิการตามมาหรือไม่ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเขาเปราะบางมากหรือผลกระทบต่อครอบครัวถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีความพิการกลับบ้านอย่างเช่นอาจจะกระดูกขาหักและเดินได้ไม่เหมือนเดิมก็ต้องมีผู้ดูแลใช่ไหมคะแล้วผู้ดูแลก็เป็นใครไม่ไกลก็คือคนในครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งคนในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะมักจะเป็นวัยหนุ่มสาวคนทำงานทีนี้เขาก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรผู้มาดูแลผู้สูงอายุอีกจริงคืออย่างนึกถึงตอนที่สมัยคุณพ่อค่ะก็ปกติก็กระฉับกระเฉงนะคะแบบขับรถได้เลยล้มทีนึงปุ๊บโอ้ยแบบเรียกว่าอะไรล้มหนึ่งคนเหมือนล้มทั้งบ้านนะคะแบบใช่ค่ะมันก็เป็นเพราะฉะนั้นป้องกันได้ดีที่สุดค่ะเคยทำอะไรเองได้กลายเป็นทำอะไรเองไม่ได้แล้วแล้วทีนี้เดินเหินก็ไม่สะดวกแล้วนะคะแล้วก็เหมือนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐโอ้โหอันนี้จริงเลยค่ะอาจารย์จริงค่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็คงไม่ได้อยากจะมาต้องมานั่งแบบเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีคนในบ้านมาเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ต้องแบบโอ้เดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอกันตลอดนะกินยาเหมือนวิตามินนะคะยากินเยอะๆเป็นกอบเป็นกำอะไรกันขนาดนั้นก็ไม่สนุกแน่นอนนะคะทีนี้อาจารย์เรารู้ปัจจัยหรือว่าสาเหตุในบางส่วนไปแล้วนะคะแต่นี้ถ้าล้มสักทีนึงเนี่ยนะก็อาจจะได้รับบาดเจ็บน้อยบาดเจ็บมากหรือบางทีถึงแก่ชีวิตได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าล้มเนี่ยอะไรไปกระแทกหรืออะไรไปแบบเขาเรียกอะไรจุดตรงไหนไปล้มอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อหมายถึงตำแหน่งที่ตำแหน่งบาดเจ็บใช่ไหมใช่ใช่ก็จะบอกว่าต้องกล่าวก่อนนะว่าเวลาผู้สูงอายุเวลาล้มเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะล้มในลักษณะท่าเดินถูกต้องไหมคะก็คือล้มในระดับพื้นไม่ใช่ตกจากที่สูงไม่ได้ตกจากตึกนะเพราะฉะนั้นการล้มเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราล้มคุณลีคิดภาพตามอะไรบ้างที่เราโดนพื้นสะโพกอวัยวะไหนบ้างก้นใช่ก้นหรือสะโพกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาว่าเวลาล้มเนี่ยกระดูกข้อสะโพกหักหรือบางคนล้มเอาหัวลงวายก็จะบาดเจ็บศีรษะอย่างเงี้ยค่ะบางคนล้มหงายหลังเงี้ยกระดูกด้านหลังกระแทกเงี้ยก็จะมีอาการปวดคงปวดคอตามมาได้เพราะก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งไหนของร่างกายอะค่ะไปกระทบกับพื้นก็มันก็จะบาดเจ็บได้หลายระบบเลยบางคนอาจจะบาดเจ็บศีรษะร่วมกับบาดเจ็บที่กระดูกสะโพกหรือบางคนอาจจะบาดหลายๆตำแหน่งเนี่ยค่ะซึ่งมันก็ทำให้คนผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิตได้เพราะว่าอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าปกติผู้คนเราอะค่ะวัยหนุ่มสาวร่างกายกำยำแข็งแรงล้มลงไปจากระดับพื้นเนี่ยค่ะเราก็แค่ฟกช้ำดำเขียวใช่ไหมคะอย่างมากหรือถ้าแบบล้มแรงจริงๆอาจก็มีเลือดออกแผลถลอกนิดหน่อยแต่ผู้สูงอายุอ่ะเขามีปัจจัยหนึ่งก็คือด้านร่างกายจากภาวะโรคกระดูกพรุนยกตัวอย่างนะคะหรือการทำงานของอวัยวะต่างๆมันลดลงพอมีการบาดเจ็บเนี่ยเข้ามากระทบปุ๊บร่างกายเขาก็ทนทานได้ไม่เหมือนคนวัยหนุ่มสาวพอเขาทนทานได้ไม่ได้เท่าวัยคนหนุ่มสาวก็ทำให้เขาเจ็บหนักได้มากกว่าค่ะหรือมีโอกาสเจอภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าค่ะความแข็งแรงหรือว่าการซ่อมแซมตัวเองก็ไม่ได้เหมือนวัยหนุ่มสาวด้วยน้องใช่ใช่ใช่เพราะว่าล้มทีนึงหรือว่าได้รับบาดเจ็บทีนึงเนี่ยโอ้ก็ใช้ระยะเวลาในการรักษานานด้วยแหละนะคะใช่บางคนถึงขั้นต้องผ่าตัดดามกระดูกข้อสะโพก
รือแบบพอผ่าตัดปุ๊บนี่เรื่องใหญ่เลยค่ะแบบก็จะต้องฟื้นตัวนานหรืออาจจะมีโอกาสเจอภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดค่ะอืมอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแล้วเรื่องของสรีระร่างกายเนี่ยคืออย่างบางคนอาจจะสรีระแบบอาจจะมีเป็นคนโครงใหญ่ล้มกับคนที่แบบตัวเล็กๆบางๆล้มเนี่ยเวลาล้มแล้วกันได้รับบาดเจ็บนี้มันมีความต่างกันด้วยไหมคะอาจารย์เอาจริงๆต้องบอกว่ามันอาจจะมีความต่างในแต่ละบุคคลเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันองค์ประกอบไม่เหมือนกันบางคนถ้าแบบก้นเยอะมีเนื้อเยอะมีไขมันเยอะมันก็เป็นไปได้ที่ว่าแรงที่มากระแทกมันจะถูกแอบซอบไปตามส่วนต่างๆของร่างกายกับอีกคนนึงผอมบางเห็นกระดูกมันก็เหมือนกับเอากระดูกไปฟาดกับพื้นตรงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสค่ะที่จะทำให้ความรุนแรงของการบาดเจ็บมันต่างกันแม้ว่าจะเจอกับระดับความรุนแรงระดับเดียวกันจะล้มเหมือนกันแต่ละคนเอาคำอาจจะไม่เหมือนกันแต่บอกอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปกินจนอ้วนมีไขมันเยอะๆเพื่อแบบรองรับการล้มได้ไม่ใช่นะไม่ใช่ใจเย็นๆแต่จะบอกว่าไอ้ตรงนั้นนะมันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าสิ่งสำคัญคือเราอ่ะควรจะเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายให้ร่างกายมีการทรงตัวที่ดีถ้าเรามีการทรงตัวดีมีกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมันก็จะลดความเสี่ยงเรื่องล้มปกติเนี่ยอวัยวะส่วนที่มักจะบาดเจ็บเวลาคนแก่ล้มเนี่ยก็คือศีรษะคอแล้วก็สะโพกอันนี้คือพบได้บ่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติคนแก่ล้มศีรษะกระแทกพื้นแล้วเจ็บหนักก็คือไม่รู้สึกตัวหมดสติหรือหยุดหายใจขั้นแรกก็คือคนช่วยต้องทำการ CPR และเรียกรถพยาบาลเราไม่สามารถขนย้ายผู้ป่วยได้เพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะคือการขนย้ายผู้ป่วยเองเนี่ยมันจะอาจจะทำให้ผู้ป่วยอ่ะมีการบาดเจ็บหนักกว่าเดิมถ้าเราเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกวิธีเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนของเขาหักบ้างค่ะอาจจะทำให้กระดูกเคลื่อนอันนี้มันจะเป็นความซับซ้อนค่ะเพราะว่าด้วยความเปราะบางของผู้สูงอายุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีคำแนะนำว่าถ้าผู้สูงอายุล้มแล้วผู้สูงอายุศีรษะกระแทกพื้นหมดสติหรือปวดสะโพกปวดต้นคอแล้วก็ควรจะเรียกรถพยาบาลไม่ควรจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเองค่ะแต่ทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าคือบางทีเนี่ยสาเหตุที่ผู้สูงอายุเขาทำให้ผู้สูงอายุล้มเนี่ยมันอาจจะมาจากตัวโรคของเขาอย่างเช่นหัวใจวายแล้วล้มเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันแล้วล้มอย่างเงี้ยก็คืออาจจะทำให้เขามีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือไม่หายใจได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง CPR และร้องขอความช่วยเหลือและเรียกรถพยาบาลค่ะโอ้อันนี้ฟังแบบนี้แล้วเป็นห่วงผู้สูงอายุที่อยู่บ้านแบบอันนี้คือกรณีเจ็บหนักโอ้แล้วถ้าอยู่คนเดียวทำยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมเหมือนกันว่าแบบอยู่ไกลๆสมมติโรงพยาบาลอยู่ห่างจากตัวเมือง30โลค่ะก็มันเป็นข้อจำกัดของประเทศไทยค่ะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาศีรษะกระแทกพื้นนะคะคุณหมอเขาแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรพาผู้สูงอายุเนี่ยไปโรงพยาบาลเพื่อได้รับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคือเราเห็นผู้สูงอายุเนี่ยพูดคุยเรื่องแต่เราไม่รู้เลยว่าข้างในเนี้ยเขามีอะไรเลือดออกตรงไหนบ้างนะที่สิ่งที่คุณกังวลที่สุดก็คือเลือดออกภายในสมองซึ่งเลือดออกภายในสมองเนี้ยบางทีอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกว่าบางทีอ่ะอาจจะเห็นเลยณตอนนั้นว่ามันมีเลือดออกภายในสมองจากการ CT คอมพิวเตอร์สมองนะคะก็คือเห็นเลยว่าเลือดออกแต่แบบบางทีก็มีเคสว่าอาจารย์เคยเจอเคสก็คือผู้สูงอายุเนี่ยมีประวัติล้มนะคะ ก็คือมาที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองละแล้วก็ปรากฏว่าโอเคไม่พบเลือดออกในสมองแล้วก็ร่วมกับผู้สูงอายุเนี่ยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็คือคุณหมอก็เลยให้ไปสังเกตอาการต่อที่บ้าน แต่ว่าทีนี้ผ่านไป2อาทิตย์ยากสังเกตว่าผู้ป่วยซึมลง ไม่พูดก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะญาติก็เลยพา
พามาโรงพยาบาลใหม่แล้วก็ผู้สูงอายุคนนั้นก็ได้รับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองซ้ำแล้วก็ปรากฏว่าพบเลือดออกในสมองก็คือจะบอกว่าเลือดออกในสมองอะค่ะมันอาจจะไม่ได้ออกในทันทีมันอาจจะค่อยๆซึมออกก็ได้เพราะฉะนั้นในระยะช่วงเนี้ยค่ะญาติหรือผู้ดูแลจะต้องสังเกตอาการว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราเนี้ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมไหมอาการมักแสดงออกมาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการรับรู้ความรู้คิดเปลี่ยนไปหรือกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเนี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามประเมินดูอ๋อก็สักระยะสัปดาห์2สัปดาห์หรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าก็ดูว่าเอ๊ะเป็นใช้คำว่าเป็นสัปดาห์ดีกว่าค่ะอาจจะไม่แบบสเปซิฟิกชัดเจนเพราะว่ามันแล้วแต่คนว่าคนนั้นแรงที่มากระทบศีรษะมันแรงไหมหรือมันปัจจัยต่อตัวบุคคลเองคนนั้นกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติเขากินยาละลายลิ่มเลือดจากตัวโรคเขาอะค่ะไม่ใช่คนไข้เป็นโรคหัวใจแล้วต้องกินยาละลายลิ่มเลือดก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เลือดจะออกในสมองได้อีกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอะค่ะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดสมมติผู้สูงอายุมีเลือดออกสมมติล้มแล้วมีเลือดออกศีรษะแตกเงี้ยค่ะแล้วก็ทำการห้ามเลือดเอาผ้าสะอาดกดห้ามเลือดได้แต่ต้องถึงขนาดพันศีรษะอะไรขนาดนั้นไหมคะการพันจะช่วยทำให้การห้ามเลือดทำได้ดีขึ้นเพราะว่ามันมีแรงรัดแต่ว่าแค่ไม่คือทีนี้แค่ถ้าเวลาพันหรือกดห้ามเลือดก็คือกดเบาๆก็ได้ค่ะคือไม่ต้องถึงขั้นกดแรงคือทีนี้อาจารย์กังอาจจะแบบไม่บางคนอาจจะรัดแน่นเกินไปหรือเปล่าบางคนถ้าศีรษะแตกเนี้ยค่ะกระดูกก็อาจจะเคลื่อนเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแนะนำให้เอาผ้าสะอาดกดห้ามเลือดเบาๆไม่ต้องกดออกแรงแบบไม่เพราะว่าสมมติศีรษะแตกกระดูกแตกเนี้ยมันอาจจะยิ่งเป็นอันตรายกับผู้สูงอายุได้แล้วอย่างกรณีที่ต้อง CPR ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะคือระดับแรงยังใช้ระดับแรงเหมือนเดิมไหมคะเวลากดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบเบามือหน่อยเพราะว่าแบบกลัวว่ากระดูกกระเดี่ยวอะไรเงี้ยการ CPR มีมาตรฐานเดียวก็คือทำเหมือนผู้ใหญ่เลยทีนี้ภาวะแทรกซ้อนจากการ CPR ทุกคนมีสิทธิ์เจอหมดเหมือนกันก็คือกระดูกหน้าอกหักเพราะฉะนั้นความเสี่ยงไม่ต่างกันสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือสมองของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอค่ะอันนั้นคือจุดสำคัญที่สุดเลยเป็นเหตุผลที่เราต้องทำ CPR ก็ค่ะอันนี้สำคัญกว่าเดี๋ยวอันนั้นค่อยว่ากันเรื่องกระดูกอันนั้นให้เดี๋ยวตามไปรักษาทีหลังและจุดนั้นถ้าเกิดเทสฉุกเฉินปุ๊บคือเราเห็นผู้สูงอายุหยุดหายใจหรือหมดสติปุ๊บCPR ได้เลยค่ะค่ะเหมือนเพิ่งไปเห็นคลิปหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นของที่ต่างประเทศค่ะอยู่ๆน่าจะอายุมากแล้วค่ะนั่งอยู่ที่สนามบินอยู่ตรงเก้าอี้รออยู่จะปุ๊บอยู่ๆก็เอียงคือแบบเอ๊ะดูเหมือนไม่หายใจแล้วมีบังเอิญมีคนไปเห็นนะคะแล้วการทำ CPR ของเขาค่ะทำตั้งแต่ตอนที่แบบจับเขานอนพื้นแล้วก็มีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่หมอมาช่วยแล้วก็ยัง CPR คือขึ้นคร่อมตัวแล้วก็เข็นรถเข็นเตียงรถเข็นไปแล้วก็ CPR อยู่อันนี้ต้องทำตลอดเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นลักษณะแบบ CPR ต้องทำอย่างต่อเนื่องห้ามหยุดค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้า CPR คนเดียวบอกเลยว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องร้องขอความช่วยเหลือเพื่อที่ว่าจะได้มีคนมาผัดเปลี่ยน CPR การ CPR จะได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเรา CPR กดคนเดียวเราเหนื่อยแรงกดเราจะไม่แรงพอที่จะทำให้หัวใจปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองอันนี้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็หลังจากนี้ทั้ง CPR แล้วหยุดห้ามเลือดสมมติกรณีศีรษะแตกหัวแตกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะศีรษะจะกระแทกไหมล้มไปแล้วยังไงอันนี้ก็คือเอาเอ็กซเรย์ก็พาไปโรงพยาบาลดีกว่าใช่คือไปเช็คดีกว่าค่ะเพราะว่าเราในฐานะผู้เป็นผู้เห็นเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นผู้บาดเจ็บเองแต่ว่าเราไปเห็นว่าคนๆนั้นเขาล้มไปแล้ว
เราไม่รู้ว่าอะไรของเขากระแทกได้บ้างใช่เข้าใจไหมคะเพราะเราไม่เห็นท่าของเขาในขณะล้มนั่นน่ะสิแล้วก็กรณีที่สมมุติถ้าแขนลงกระแทกปึกโอกาสหักมีค่ะเพราะว่าผู้สูงเอาจริงๆต้องบอกว่ามีโอกาสหักทั้งตัวเพราะว่าผู้สูงอายุกระดูกพรุนทั้งตัวเลยอ่ะล้มเอาแขนลงนี่คือมีโอกาสทั้งตัวได้ด้วยเหรอคะก็มีค่ะเพราะว่าน้ำหนักตัวมันกดลงไปที่กระดูกข้อมืออย่างเงี้ยค่ะหรือที่แขนเงี้ยกระดูกแขนเล็กนิดเดียวเองขนาดกระดูกขายังหักเลยกระดูกแขนจะเหลือหรอคะแค่คิดก็เจ็บแทนแล้วเอาจริงๆใช่ค่ะโอ้แต่ก็คือการปฐมพยาบาลถ้าสมมติแขนขาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดามไหมคะไม่แนะนำให้ดามเลยค่ะเพราะว่าคนที่ควรในกรณีผู้สูงอายุอะค่ะคนที่ดามควรจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะเขาจะรู้วิธีการจับกระดูกให้อยู่ในแนวที่มันถูกวิธีทีนี้ถ้าประชาชนทั่วไปอะค่ะไปดามอาจจะทำให้กระดูกเคลื่อนที่มากกว่าเดิมอาจจะทำให้เจ็บหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอผู้สูงอายุนอนอยู่สมมติอ่ะกระดูกสะโพกหักนอนตะแคงอยู่เงี้ยค่ะเราก็ให้เขาอะค่ะนอนท่าเดิมหรือท่าที่นอนเราไม่ปวดไม่ต้องลุกค่ะเพราะเราไม่รู้ว่านอกจากที่เขาปวดที่สะโพกอะเขาหักตรงอื่นอีกไหมและอย่างที่บอกก็คือเรียกรถพยาบาลค่ะทีมกู้ภัยก็จะได้มาช่วยให้การช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีอันนี้สำคัญที่สุดคือการเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือความเสี่ยงอื่นๆที่ทำให้เจ็บหนักกว่าเดิมค่ะสมมติผู้ป่วยบาดเจ็บที่คอกระดูกสันหลังเคลื่อนที่คออย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปยกปุ๊บนี่คือกระดูกคอเคลื่อนเลยนะคะกระดูกสันหลังส่วนคอเคลื่อนนี่อันตรายนะคะถึงโอกาสพิการได้เลยนะเพราะว่ามันไปกดตัวไขสันหลังค่ะโอ้โหใช่อันตรายมากๆแล้วก็เวลาล้มไปแล้วเนี่ยอันนี้ถามนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าถ้าล้มไปแล้วคือเราไม่เห็นตอนที่ท่านล้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราเอาศีรษะท่านขึ้นมาหนุนตักเราได้ไหมคะหรือว่าหาหมอนมารองไว้อะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราต้องถามเขาก่อนว่าเขาปวดคอไหมอ๋อถ้าเขาปวดคอห้ามหนุนหมอนห้ามหนุนตักห้ามหนุนอะไรทั้งสิ้นให้นอนตรงๆค่ะอันนี้กรณีรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวล่ะอันนี้ก็ไม่ต้องเสี่ยงเลยคือให้นอนอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะให้นอนนิ่งๆอยู่นะนอนที่พื้นไปเลยค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับท่านเพราะว่าถ้าเราไปเคลื่อนย้ายผิดวิธีอย่างที่บอกเดี๋ยวกระดูกเคลื่อนจะเจ็บหนักกว่าเดิมค่ะอ๋อค่ะอ่ะทายนี้ค่ะอาจารย์ฝากอะไรหน่อยไหมคะฝากว่าสิ่งสำคัญในการป้องกันการพลัดตกล้มในคนผู้สูงอายุเนี่ยก็คือการเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยงานมีงานวิจัยค่ะคุณรีรู้จักการออกกำลังกายแบบไทจีไหมคะไทจีเหรอคะไทเก๊กอ๋อไทเก๊กบางทีเขาเรียกไทจีไทเก๊กไทเก๊กรู้จักเคยเห็นแล้วเคยเห็นมาตามคุณแม่ทำอยู่โฆษณาทีวีใช่จะบอกว่ามีงานวิจัยพิสูจน์ทราบแล้วว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพดีมากๆในการเพิ่มความแข็งแรงความทนทานของกล้ามเนื้อค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือในขณะที่คุณตาคุณยายเรากำลังรำไร่รำมวยจีนไปใช่ไหมคะมันจะมีการเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ความแข็งแรงความทนทานของกล้ามเนื้อทำให้การทรงตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอการทรงตัวดีโอกาสล้มก็จะลดลงอีกทางนะคะการที่ผู้สูงอายุเนี่ยไปรำไทจีไทเก๊กเนี่ยกับเพื่อนๆด้วยกันก็จะเป็นการเสริมแรงสนับสนุนทางสังคมทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ทางร่างกายจิตใจแล้วก็มันสามารถช่วยลดอาการปวดด้วยได้ด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุบางทีจะมีอาการปวดเรื้อรังการที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวขยับบ่อยๆก็จะช่วยลดอาการปวดได้ด้วยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันเยอะมากๆแล้วก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการล้มได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือควรพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อดูความเสี่ยงของโรคร่วมต่างๆถ้าเกิดสมมติท่านสุขภาพดีอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสชีวิตแฮปปี้ดีแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านเป็นความดันหรือเป็นโรคหัวใจอะไรนี้ก็จะได้ทำการ
รักษาเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะหกล้มนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะฝากก็คือผู้สูงอายุบางทีอะค่ะเขาทานยาหลายๆชนิดเพราะเขาป่วยเยอะเขามีโรคร่วมเยอะการทานยาหลายชนิดเนี้ยเราต้องระวังก็คือเราจะต้องปรึกษาคุณหมอว่ามันมียาตัวไหนที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมหรือฉี่เยอะหรือยาลดความดันอันเนี้ยจะต้องปรึกษาคุณหมอกับเภสัชเพราะว่าเราจะต้องอาจจะถ้าจำเป็นต้องทานจริงๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทานยาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำกิจวัตรประจำวันให้มันไม่เจอกับผลข้างเคียงของยาพวกนี้ค่ะเพราะว่ายาพวกนี้พอทำให้ความดันตกใช่ไหมคะมันก็อย่างเช่นยาลดความดันนะคะก็คือความมันลดความดันใช่ไหมคะพอลดความดันเวลาเราความดันต่ำๆอ่ะเราก็มักจะหน้ามืดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกที่จะล้มทานอาหารให้ครบ5 หมู่ออกกำลังกายตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในบ้านค่ะให้มีความปลอดภัยหมายความว่าคือเดี๋ยวนี้เขามีคอนเซปต์ว่าผู้สูงอายุควรอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านมันช่วยได้นะเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินขึ้นบันไดใช่ค่ะค่ะก็เป็นแนวทางไว้ให้สำหรับคุณผู้ฟังที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือว่าเรากำลังจะเข้าก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็ได้เตรียมความพร้อมก่อนเลยคุยกันเพลินๆหมดเวลาอีกแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เคยสังเกตเท้าตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าแบนหรือไม่อาการแบบไหนเรียกว่าเท้าแบนในเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันอย่างไรดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับเนี่ยเราไม่เคยเป็นเท้าแบนนะไม่เคยมีอาการเจ็บเท้าด้วยแล้วก็ไม่เคยมีหมอคนไหนบอกว่าเราเป็นเท้าแบนด้วยนะแล้วแต่ก่อนเราใส่รองเท้าก็ใส่ได้ปกติเรายกเท้าขึ้นมาแล้วก็ดูมีส่วนโค้งของเท้าเนี่ยปกติเลยนะแล้วทำไมอยู่ดีๆเราเป็นเท้าแบนคือก็ต้องเกริ่นก่อนคือเท้าแบนจริงๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเท้าแบนในเด็กกับเท้าแบนในผู้ใหญ่แต่เราเคยพูดถึงเท้าแบนในเด็กไปแล้วจริงมันมีทฤษฎีเยอะแยะมากมายเลยว่าเกี่ยวกับการเดเวลลอปหรือการพัฒนาการตั้งแต่เด็กทำให้รูปร่างของกระดูกมันผิดเพี้ยนไป2คือเรื่องของความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นที่มากเกินไปเมื่อเส้นเอ็นมีความยืดหยุ่นมากเกินไปพอเราลงน้ำหนักลงไปมันก็แบนลงไปปกติเนี่ยเด็กเริ่มเท้าแบนเนี่ยมันก็จะเห็นตอนประมาณสัก 2-3 ขวบเนาะก็คือเริ่มเดินอ่ะแล้วก็ยันไปถึงอายุ11ปีนะส่วนใหญ่เขาบอกว่าตั้งแต่8-11ปีเนี่ยพวกที่เท้าแบนเนี่ยมันจะคอร์เรกตัวเองได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเริ่มสร้างแล้วเริ่มจะดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับสำหรับเท้าแบนในเด็กส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยทำอะไรเพราะว่าเด็กเขามีพัฒนาการในการปรับตัวเองสำหรับเรื่องเท้าแบนสมมติเท้าเขาแบนกล้ามเนื้อมัดอื่นๆเขาก็จะปรับตัวแล้วสำหรับเนี่ยก็เท้าข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้นะเสร็จพอโตขึ้นเริ่มสัก11-12ปีถ้าไม่กลับมาเป็นเท้าปกติมันก็จะสามารถที่จะอะแดปต์หรือปรับตัวเข้ากับสภาวะเท้าแบบนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตถัดไปเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเช่นรองท้องรองเท้าเขาจะเริ่มรู้ว่าอ๋อต้องใส่รองเท้าแบบนี้แล้วมันจะไม่เจ็บพอใส่รองเท้าบางชนิดเอ้ยเจ็บเขาก็จะเริ่มรู้ละเอ้ยงั้นเราเปลี่ยนไปใช้รองเท้าอีกแบบนึงแล้วก็รวมถึงอาจจะไม่ได้เป็นแค่ตรงบริเวณเท้าอาจจะเป็นบริเวณของเอ็นร้อยหวายได้พอเวลาเท้ามันแบนปุ๊บเอ็นร้อยหวายมันจะตึงนะมันอาจจะทำให้มีการกระดูกข้อเท้าที่มันผิดปกติได้นะครับอันเนี้ยก็เป็นปัญหาสำหรับเด็กซึ่งปัญหาของเด็กเนี่ยน้อยคนมากที่จะต้องผ่าตัดนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็แก้ตัวเองได้ทีนี้ใครก็ตามที่ไม่เคยเป็นเท้าแบนมาก่อนเลยเนาะแล้วก็อายุสัก50-60ปีอยู่ดีๆก็มีอาการเจ็บเขาจะมาด้วยอาการเจ็บเท้าก่อนแล้วก็จะมีลักษณะของเส้นเอ็นที่มันนูนไอ้เส้นเอ็นเส้นนี้เนี่ยนะมันเป็นเสมือนสะพานแขวนอะสะพานแขวนเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยสลิงด้านบนที่ถูกดึงมันไว้ถูกไหมใช่ถ้าไอ้เส้นเอ็นเส้นนี้มันเกิดการอักเสบบ่อยๆเลยหรือมีการอ่อนแรงลงมันจะทำให้สลิงมันถูกปล่อยลงมาเท้ามันก็จะตกลงไปแบนมีการใช้งานเท้าเยอะๆเนี่ยทำให้เส้นเอ็นเส้นนี้มันอักเสบพอมันอักเสบแรกๆมันก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรมันก็จะเจ็บเฉยๆส่วนใหญ่พวกนี้ก็เจ็บเป็นๆหายๆเป็นๆหายอยู่เป็นปีเส้นเอ็นเส้นนี้เมื่อเกิดการอักเสบเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีการยืดหรือมีการขาดได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.